สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเขาคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 66กันอีกแล้วนะครับมาอยู่กับชนเผ่ามายา Lady Six Sky เรา เล่นไปเล่นมากลายเป็นเกมการทูตไปแล้วนะกับเกมศาสนานะครับก็มาดูกันว่าเราจะชนะด้านไหนกันแล้วก็มีข่าวอย่างนึงนะครับเลเวอรี่ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยไอ้หอที่คล้ายๆหอไอเฟลอ่ะผมโดนแย่งสร้างไปนะครับสร้างไม่สำเร็จเลยมารีเสิร์ชแทนสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ Ed Requestช่วยเหลือเคมอนะครับตอนนี้เรานำอยู่นะแล้วก็มี World Fair ผลิตค่าบุคคลยอดเยี่ยมให้ได้เยอะสุดนะครับผมก็เลยแบบทุกคนจะเห็นได้ว่าทุกเมืองผมพาทำโปรเจกต์หมดเลยนะครับเพราะจะได้ชนะจอห์นเคอร์ตินได้นะคือเขาผลิตเร็วมากเลยค่าบุคคลยอดเยี่ยมเนี่ยผมเลยต้องให้ทุกเมืองมาทำอย่างนี้แทนนะครับส่วนโหอะไรเนี่ยอพอลโซคนนี้มาได้ไงเนี่ยโจมตีโอเคดีเทิร์นถัดไปเลยครับผมกลัวอย่างเดียวจีนประกาศเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประกาศสงครามกับผมเนี่ยอย่างนั้นจะแย่มากเลยนะสร้างทหารมาค้ำเพิ่มดีไหมน้ำท่วมพันปีโอ้โหได้อิเล็กทริซิตี้แล้วโอ้ยลืมไปเลยอินฟันทรีต้องอัปเกรดอะไรครับคนนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้อัปเกรดเป็นแทงค์อันนี้เป็น AT Crew คนนี้ป่ะอินฟันทรีนี่ไงอัปเกรดเลยก็ได้ครับถ้าผมอัปเกรดเนี่ยผมจะได้ค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ารัฐทูตอ่ะกับเมืองเฟสขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับเอาเลยโอเคเนี่ยครับเป็น4แล้วเยี่ยมแล้วเมืองนี้ล่ะได้สร้างโฮลิไซโอ้ตามที่เขาต้องการเลยครับกำลังสร้างอยู่ครับอีก19เทิร์น19เทิร์นก็ขึ้นยุคใหม่แล้วปะยังเนาะถ้าอย่างนั้นเราเมืองนี้ล่ะสร้างฮาร์เบอร์ไม่ได้สร้างนะครับส่งเส้นทางการค้าไปหาเขาก็ดีนะแล้วก็สกอตเอิร์ธต้องมี2ฟิวแคนนอนถ้าอย่างนั้นอัปเกรดยูนิตยิงไกลให้กลายเป็นฟิวแคนนอนครับคุณผู้ชมคนนี้กับคนนี้โอเคเห็นไหมได้ยินเสียงตื้อดึงตื้อดึงคืออัปเกรดแล้วครับเราได้แต้มเมืองไหนเพิ่มเนี่ยจำไม่ได้ละคาดิปปะใช่คาดิปแหละส่วนเดี๋ยวเมืองนี้ส่งเส้นทางการค้าเข้าไปเนาะแล้วเมืองนี้ก็อะไรเนี่ยอ๋อสร้างโฮลิไซต์โอเคอพอลโซคนนี้ต้องกลับไปฮิลซะละโอ้ว่าจะส่งมาบุกซะหน่อยต้องกลับไปฮิลเหรอส่งมาเลยดีกว่ากูรูเราก็เดินมาครับคนนี้ด้วยบิลดเออร์เราตรงนี้ทำอะไรได้บ้างทำฟาร์มดีไหมหรือปลูกป่าเก็บเกี่ยวตรงนี้แล้วทำฟาร์มลงตรงนี้ดีกว่าไหมมาช่วยเมืองนี้ก่อนดีกว่าครับอินควิสิเตอร์เราก็หลับไปแล้วกันส่วนอพอลโซเรากองกำลังนี่แบบล่อยหล่อเอ้ยเรากำลังจะกวาดล้างศาสนาของจีนได้หมดแล้วนี่นะ ดีครับดีถ้าอย่างนั้นทำไงดีค่อยๆเดินมาเมืองฮาดานแล้วกันคนไหนยังเผยแพร่ได้อยู่บ้างนี่ครับเดินมาฮาดานเลยนั่นแหละก็เดี๋ยวส่งคนนี้มาด้วยคนไหนมีดีเบเตอร์อีกเนี่ยไม่มีใช่ไหมส่งมาพร้อมกันเลยแล้วกันส่วนคนเลือดแดงให้ถอยก่อนนะครับคนนี้เนาะถอยก่อนครับเดี๋ยวส่งกูรูมาหน้าด่านด้วยคนหนึ่งโอเคเทิร์นถัดไปอพอลโซเรายังฮิลไม่ได้เนาะต้องสร้างให้เสร็จก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็กลับมาฮิลตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจัดการจีนให้หมดก่อนนะแล้วค่อยไปแมนซามูซาเสร็จแล้วค่อยไปเกงกิสข่านผมว่าเกงกิสข่านน่าจะยากสุดเพราะว่าเขามีพลังโจมตีเยอะจากความสามารถของเขานะครับถ้ารู้ข้อมูลเยอะเขาจะยิ่งโจมตีแรงอินควิซิเตอร์เราเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้ช่วยกันโอเคอพอลโซเราคนนี้ก็แค่เดินมาสมทบส่วนคนนี้เดินมาครับเผยแผ่ศาสนาเลยนั่นแหละดีมากครับเดินมากันเป็นขบวนโอเคส่วนคนนี้ถอยครับถอยดีไหมมาถึงแล้ว
อยากให้ฮิลทีเดียวเยอะๆมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ถ้างั้นเดี๋ยวมาตั้งขบวนฮิลก็ได้ครับตั้งตรงนี้แล้วกันนะขบวนฮิลตรงนี้ครับคนนี้ตรงนี้คนนี้ตรงนี้โอเคตั้งขบวนฮิลเทิร์นถัดไปโอเคเขาชอบอะไรก็ไม่รู้ผมกดข้ามลืมอ่านโอ้โหขโมยนี่แบบค่าเฟซเยอะมากเลย 3,000 ดีนะเขาไม่มีศาสนาเออช่วยแมนซามูซ่าอีกแล้วโอ้คนที่ชนะจะได้คะแนนเสียงเขาเรียกว่าอะไรคะแนนแอนนันฟรีอ่ะค่าการชนะด้านการทูต นะครับ คือแบบให้คนอื่นโดนพายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อัดเงินเข้าไปเอาการชนะมาอะไรประมาณนั้นช่วยใครนะแมนซามูซ่าใช่ปะช่วยแมนซามูซ่าครับเปเงินเข้าไป600แค่นั้นแหละแล้วก็มาเช็คด้านอื่นกันเรายังนำอยู่นะครับเวลแฟร์โอ้เรานำแล้วแต่ก็ยังแบบสูสีกับเขาอยู่นะถ้างั้นต้องทิ้งห่างออกไปครับเวลแฟร์เหลืออีก6เทิร์นนะครับอพอสเรายืนไว้ตรงนี้แหละคูรูเราต้องเดินมาตรงนี้ใช่แล้วเดี๋ยวให้อพอสเรามารวมกันทำกระบวนการฮิลได้โอเคครับ1 2 3บึ้มฟินมากคุณผู้ชม ส่งอพอสเรไปไหนดีคนนี้เผยแพร่โอเคได้เพิ่มแล้วครับคนนี้เผยแพร่หมดแล้ว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 เอ้ยคนนี้ยังไม่หมดนี่เดินลงมาครับคนนี้ก็ยังไม่หมดปะคนนี้ก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเดินลงมาครับส่วนคนนี้หมดแล้วคนนี้หมดแล้วโอเคดีคนนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปแถวๆนี้เลยแล้วกันไปดูแมนซามูซ่าซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างอพอสโซคนนี้ก็หมดแล้วนะโอเคเดินคนนี้ก็เดินครับเดินไปเรื่อยๆกูรู้เราเดินมาทางนี้เลยเดี๋ยวคนนี้ยืนซัพพอร์ตคนนี้ไว้เนาะเอ้ยไม่ต้องซัพพอร์ตแล้วนี่เดินมาทางนี้จีนน่าจะหมดแล้วนะครับยูนิตเมืองที่ซื้อยูนิตศาสนาได้น่าจะไม่มีเหลืออยู่แล้วโอเคเทิร์นถัดไปเดี๋ยวเมืองเซี่ยงไฮ้จะกลายมาเป็นของเรานะเนี่ยในอีกกี่เทิร์นก็ไม่รู้8เทิร์นแปลพักเป็นเมืองฟรีนะครับแล้วอีกกี่เทิร์นก็ไม่รู้โอ้โหพายุพัดผ่านอีกแล้วดูมันทำดูมันทำโอเคได้คนนี้มาแล้วพ่อค้าดีเด่นคนเนี้ยเขาจะช่วยให้เรามองเห็นความลับของเมืองอื่นได้เยอะขึ้นอีกขั้นนึงนะครับตอนนี้เป็นซีเครตเนาะผมมองเห็นใครซีเครตบ้างเนี่ยอันนี้ท็อปซีเครตคนนี้ซีเครตแล้วเจงกิสข่านล่ะเป็นไงบ้างเรามองเห็นเขาแค่ซีเครตนะครับแต่ถ้าเรากดตรงนี้บุ้มเราจะเห็นเกงกิสข่านเป็นท็อปซีเครตนะครับคุณผู้ชมจีนล่ะเราเห็นเป็นแค่โอเพ่นนะเพราะเขาไม่เปิดเมืองให้เราแหละนอกนั้นก็ท็อปซีเครตหมดแล้วนะใช่ครับท็อปซีเครตคือสูงสุดแล้วเราก็จะสู้กับเกงกิสข่านได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะคือไม่งั้นเขาจะเอาเขาได้พลังโจมตีจากการที่เขารู้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไตเรามากกว่าต่อไปซูเซเยอร์คนนี้นอนไว้แล้วกันอัปเดตเป็นเรนเจอร์เลยไหมไว้ก่อนเทิร์นถัดไปครับอพอสโซคนนี้เหรอก็เดินลงมาช่วยกันแล้วคนนี้เดินเมืองจีนน่าจะแบบจบแล้วอ่ะศาสนาจบแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเผยแพร่ใส่เมืองเขาอีกทีหนึ่งลุยเลยครับลุยกับแมนซามูซ่าเลยดีกว่าคนไหนมีนี่ไงคนนี้มีดีเบเตอร์ค่อยๆเดินลงมามียูนิตศาสนาอยู่ไหนไหมภูเขาไฟระเบิดแล้วพายุก็พัดผ่านแล้วมันก็พัดพังอันนั้นของผมไปคุณผู้ชมคือมันพังโอ้ยภัยพิบัติโดนไม่กี่อย่างแล้วเนี่ยซ่อมนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ซ่อมนี้ครับ
กูรูฮิลเพิ่มอีกขั้นได้ไหมยังก่อนแล้วกันเผยแพร่เข้าไปเลยนั่นแหละดีมากครับกูรูคนนี้อยากให้ฮิลนะแต่ก็เอาไว้ก่อนเดินเข้ามาตรงนี้ก่อนครับคนนี้ไม่มียูนิตศาสนาอยู่แถวนี้เลยเหรออพอลโซเราก็หรือฮิลดิคนนี้ก็ไม่มีการเผยแพร่เอ้ยเจอ1คนครับคุณผู้ชมขนาบเลยขนาบเลยส่วนบิลดเออร์เราซ่อมตรงนั้นเสร็จแล้วเนาะมาทำเมืองหินกันดีกว่าเชิญถัดไปครับคนนี้ทำไงดีตรงนี้มันภูเขาไฟอันตรายอยู่นะเนี่ยกูรูเราก็เดี๋ยวผมส่งอพอลโซมายืนตรงนี้แล้วกันเชิญถัดไปจีนเขาอยากได้น้ำมันแลกกับทองงั้นเหรอไม่ให้รออยู่เนี่ยเวิลด์แฟร์เนี่ยแมนซามูซ่าอยากให้เข้าโจมตีจีนใช่ไหมผมไม่โจมตีด้วยแล้วกันคือผมเสร็จกับจีนแล้วคือไม่ต้องทำอะไรเขาละได้กรีเวนส์โอเคไม่เป็นไรได้จรวดแล้วครับได้สกอตเอิร์ธมาแล้วแปลว่าอะไรโลกเผาไหม้อะโลกหมกไหม้อะไรเงี้ยโอเคอพอลโซคนนี้เราอ๋อฮิลเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ไงเอามาป้องกันป้องกันเกงกิดขานครับเข้าเมืองเราส่วนกูรูคนนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนผมจะต้องการอพอลโซเพิ่มละเพราะว่าอยากจ้างม็อกช่าจ้างไม่ได้ซื้อไปก่อนแล้วกันอพอลโซเอ้ยนาชูริสก็ดีนะเอามาทำค่ายกทองแต่มันมีตรงไหนทำอุทยานได้มันไม่มีปะตรงนี้ก็ไม่สวยงามพอนะครับซื้อมาทำไมเกมหลอกให้ซื้อใช่ไหม คือพอมีสร้างปรังหักพังปุ๊บมันไม่สวยงามเลยคุณผู้ชมภูเขาไฟอ๋อตรงนี้สร้างได้นี่ไงเดินมาเลยเอาคะแนนยกทองนะครับสร้างอุทยานแห่งชาติตรงนี้ฮิลได้เนาะเดินจัดขบวนอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวกูรูมาฮิลเลยดีกว่าคนนี้เดินมาตรงนี้ครับโอเคกูรูตอนนั้นมีคนบาดเจ็บอีกไหมไม่มีเนาะฮิลเลยครับส่วนนี้ก็โจมตีครั้งเดียวจอดและที่เต๋าไม่ได้เกิดครับบอกเลยเหลือแค่เมืองนี้ละที่ยังไม่นับถือเนี่ยเดินมาครับค่อยๆเดินมาโอ้บาเบเลียนยูนิตเราเข้าเมืองแมนซามูซาแต่ก็ยังเขาไม่มียูนิตศาสนาให้เราโจมตีอะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้ยืนเป็นกระจุกไว้บาเบเลียนอย่ามายุ่งกับยูนิตศาสนาเรานะไม่ดีนะเขาไม่ลดถังแล้วครับคุณผู้ชมจริงๆเราก็มีแล้วนะแต่เราไม่อัพโอเคจีนโดนพังยับเลยอะไรเนี่ยเมืองจีนสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนศาสนาเมืองเขาอะไรของคุณโปรดักชันเลยครับอัพเลยก็ได้เรนเจอร์แล้วเดี๋ยวเอารถถังมาเยี่ยมอัพให้หมดเลยทหารเนี่ยเขาจะได้ไม่มาโจมตีเรานะส่วนสปายคนนี้เรายังท็อปซีเครตอยู่ปะถ้าท็อปซีเครตก็คือสปายไม่ต้องมาแอบดักฟังและขโมยเงินเลยก็ได้ไปครับยูนิตศาสนาเราโจมตีเยี่ยมมากเอามายืนไว้ในเขตส่งยูนิตมายืนตันยืนบังโฮลี่ไซด์เขาไว้นะครับยืนอย่างเงี้ยบังไว้บังเข้าไปโอ้ยทำไมคลิกไม่ได้โอเคอย่างนั้นแหละคือเราเผยแพร่ไม่ได้ไงอยากซื้ออพอลโซมาเพิ่มอ่ะไม่น่าไปซื้อไอ้นี่เลยนักอนุรักษ์เดินมาได้แล้วถ้าจะเดินอ่ะเวิลด์แฟร์เป็นไงบ้างครับเรานำอยู่นะแต่เขาก็ตามมาติดๆนะเนี่ยหยุดสร้างไม่ได้เลยทีเดียว
คามูเรานี่แบบเสียดายอ่ะในอีก2เทิร์นเราได้แต้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะถ้างั้นเดี๋ยวอีกเทิร์นนึงถ้าเรายังไม่ได้เดี๋ยวผมซื้อผมไม่รู้ว่าถ้าซื้อเนี่ยถือเป็นการเจเนเรตถือเป็นการสร้างแต้มบุคคลยอดเยี่ยมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่อยากแพ้คือมันได้มาแต้มชนะมาแต้มนึงเลยอะแต้มการเมืองครับเทิร์นถัดไปเดี๋ยวผมเอายูนิตออกไปจากบาเบเลียนก่อนเผยแพร่เลยดีไหมเผยแพร่อะไรก็ได้ครับเนี่ยเห็นป่ะถ้าบาดเจ็บมันจะไม่220นะคุณผู้ชมโอเคครับเป็นลัทธิเราละ พอเป็นลัทธิเราปุ๊บนี่แบบกบฏเลยคือแบบถ้านับเมืองนับถือศาสนาที่ไม่ใช่เจ้าของเมืองนั้นก่อตั้งอ่ะเจ้าของประเทศก่อตั้งอ่ะมันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรค่าความจงรักภักดีจะลดลงนะครับเมืองพาเลนเช่เราอีก1เทิร์นเนาะเนี่ยเขาตามมาติดๆเลยดูดิแต่1เทิร์นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาว่าเขาอย่าให้จอนนำเราได้ต่อไปก็ถ้าผลิต moderate ใช่ปะแต่ถ้าผลิต power plant เรามีฐานหินไหมคุณผู้ชมเรามีนะจริงๆคือแบบทำอะไรดี power plant ก็ดีแต่มันก็แบบมันทำให้เราได้แต้มอันนี้ลดลงนะครับ holy site ดีไหมเดี๋ยวก่อนถ้างั้นมาดูเควส City State กันดีกว่าส่งเทรดรูทสร้างฮาร์เบอร์แล้วก็สร้างโฮลิไซต์แล้วกำลังสร้างอยู่นะเนี่ยโฮลิไซต์ใน6เทิร์นก็ไม่เลวนะแล้วก็มาไว้ตรงนี้ให้แบบยูนิตเราได้มีที่ฮิลนะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ยิ่งดีตรงนี้แล้วกันโอเคซ่อมตลาดได้แล้วยูนิตเราไม่มีที่แบบนับถือศาสนาเราแล้วนี่งั้นไปต่อกันเลยครับไปเมืองคริน่ากันดีกว่าเฮ้ยบาเบเลียนไม่เป็นไรมียูนิตของแมนซามูซ่ายันไว้อยู่ผมอยากได้อพอลโซเพิ่มแล้วแต่ว่ายัง ผมอยากได้อพอลโซแล้วแต่ว่ายังไม่มีเฟสพอค่าเฟสพอนะครับไม่เป็นไรโอเคครับสร้างอุทยานกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมได้ยุคทองแล้วเยี่ยมมากไปเลยครับเยี่ยมมากไปเลยภาษาอะไรเนี่ยเวิร์ฟแฟร์หวังว่าเราจะชนะนะเทิร์นถัดไปครับโอเคมาดูกันเราชนะหรือเปล่าเออแป๊บนึงดูก่อนโอเคครับชนะคุณผู้ชมครับได้แต้มมาอีก1แต้มไม่รู้ว่าได้เทิร์นนี้หรือเทิร์นหน้านะดูก่อนยังเป็น14อยู่นะครับแสดงว่าสรุปผลในเทิร์นหน้าแล้วก็ช่วยเคมอร์โอ้จีนตามขึ้นมาแล้วนี่งั้นเราช่วยเพิ่มครับเคมอร์เอาเงินไปอีกเอาไปอีก100นึงแค่นั้นแหละแค่นี้ก็นำละต่อไปเอลิเควนให้แมนซามูซ่ายังอันนี้อยู่ยังนำอยู่นะครับนำริ้วเลยด้วยเดี๋ยวสร้างแบงค์ดีไหมครับซ่อมศูนย์วิทย์ก่อนแล้วก็เรนเจอร์เราไม่ต้องไปสำรวจแล้วยูนิตเราก็จัดการเขาเลยครับเยี่ยมแล้วเดี๋ยวส่งกลับไปฮิลที่เมืองนี้แหละส่วนอพอลโซกองนี้เดี๋ยวให้ยืนไว้ตรงนี้แหละครับเผยแพร่ศาสนาเข้าเมืองนี้ได้แล้วโอเคเทิร์นถัดไปกันเลยครับคุณผู้ชมสรุปผลเราชนะเวิลด์แฟร์ได้อะไรบ้างเนี่ยได้ค่าเกตเพอร์ซันพอยต์อีก100ภูเขาไฟระเบิดประชากรตายอีกแล้วได้เครื่องบินแล้วครับคุณผู้ชมครับเยี่ยมเราชนะครับได้ค่าชนะด้านการทูตมาอีก1ครับเป็น15แล้วคุณผู้ชมสุดยอดมากวิศวกรออกมาเลยซ่อมให้หมดครับภูเขาไฟระเบิดเครื่องวิทย์เราหายไปหมดเลยโอเคครับผมเห็นอพอลโซ่ละอพอลโซ่ฝ่ายตรงข้ามคุณผู้ชม
เรามีดีเบเตอร์ส่งไปรับหน้าแล้วครับเดินขึ้นมาดีเบเตอร์อยู่ไหนเนี่ยผมจำได้ว่าเรามีดีเบเตอร์2ตัวนะคนนี้ปะไม่ใช่นะครับคนนี้ปะไม่ใช่นะหายไปไหนเออช่างเถอะดีเบเตอร์ไม่รู้หายไปไหนละส่งกูรูตามขึ้นมาครับคนนี้ปะดีเบเตอร์อ๋อคนนี้นะครับขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปให้หมดจริงส่งไว้แถวๆนี้บ้างก็ได้เพราะว่าเขายังไม่หันมานับถือศาสนาเรานะซื้ออพอลโซเพิ่มได้แล้วนั่นแหละครับอพอลโซเริ่มแพงนะเนี่ยภูเขาไฟระเบิดถึงนี่ด้วยเหรอวิศวกรเราคนนี้ความสามารถคืออะไรยูเรก้าแล้วก็อ๋อเอายูเรก้ามาครับคนนี้ก็หลับไปแล้วกันนะเทรดรูทข้ามไปก่อนเดี๋ยวรอให้ซ่อมตลาดเสร็จก่อนนะจะได้มีเส้นทางการค้าเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมโฮลิไซต์อีกเดี๋ยวเดินมาฮิลตรงนี้แล้วกันอพอลโซเราผมเห็นอพอลโซเขาอยู่ตรงนั้น1คนนะครับเดี๋ยวจะส่งไปบวกได้เวลาบวกค่าเฟสแมนซามูซ่า366เขามีอพอลโซออกมาแล้วคุณผู้ชมได้เวลาโหวตครับโอเคครับยัดเสียงเข้าไปเลย10เสียงโหวตให้ตัวเองคือถ้าชนะอันนี้อีกจะได้3เลยนะโปรดักชั่นคือถ้าอันนี้คอมชอบโหวตให้กับซิตี้เซ็นเตอร์นะครับเนี่ยบวกโปรดักชั่นให้กับเขตต่อไปนี้โหวตเข้าไป2เลยแล้วกัน3เลยครับสปายสปายเขาชอบเลือกอะไรกันนะผมจำไม่ได้แล้วเขาชอบเลือกอะไรกันนะรีคูทหรือว่าเฟอร์เมนต์อันเลสจำไม่ได้แล้วครับอันนี้ผมโหวตแค่นี้แล้วกันหรือยัดเลยดิคุณผู้ชมยัดไปสัก5แต้มแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนโหวตให้เต็มเลยเรามีแต้มไม่พอนะครับถ้าอย่างนั้นก็โหวตให้ตัวเอง10แต้มอันนี้เอาเป็นรีคูทแล้วกันผมไม่รู้ว่าคอมเขาชอบโหวตอะไรกันนะจำไม่ค่อยได้ก็แบบนี้แหละครับโอเคโหวตเลยขอแค่ชนะอันนี้ก็พอละผลจะเป็นยังไงบ้างผลก็คือภูเขาไฟระเบิดไม่ใช่แล้ว โอเคครับเราโหวตชนะเราเป็นเสียงข้างมากเพราะเรายัดเสียงโหวตเข้าไปคุณผู้ชมดูคอมดิคือคอมโหวตให้เราแพ้หมดเลยเพราะว่าคือเราใกล้จะชนะมากจนแบบคอมจะโหวตให้เราลดแต้มตัวเองลงนะครับไอ้ข้อ B คือลดแต้มลงนะเอ้ยเราแพ้นี่นาโอ้เราโดนลดแต้มการทู่ลง2นะครับคุณผู้ชมโหวตไม่ชนะคอมถ้าอย่างนั้นต่อไปโหวตลดแต้มให้ตัวเองดีกว่าอย่างน้อยก็ยังได้แบบแต้มคืนมา1นะต่อไปก็ซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยครับเราโหวตถูกเห็นปะเนี่ยเราเป็นเสียงข้างมากนะแล้วก็ Fabricate Scandal เหรอต่อไปต้องโหวตให้ตัวเองแล้วครับโหวตให้ตัวเองแต้มลดนะดูซิเป็นไงบ้างเรายัง14เท่าเดิมเฮ้อแย่คือคอมไม่อยากให้เราชนะแค่นั้นแหละเดี๋ยวหลับไว้ก่อนนะกองพวกนี้กูรูคนนี้เดี๋ยวส่งอพอลโซเราขึ้นไปบุกเขาก่อนนี่แหละครับเดี๋ยวส่งไปโอบล้อมแฟงกิ้งโบนัสเดินมาครับค่อยๆเดินมากองทัพอพอลโซกูรูเดินขึ้นมาคนนี้ก็เดินอ้อมมาทางนี้แล้วกันโอเคครับโจมตีเยี่ยมคนนี้ก็โจมตีครับอ้าวโจมตีไม่ได้ไม่เป็นไรคนนี้เดินมาตรงนี้ก็ได้โอเคเทรดเดอร์เรายังไม่ได้นะอพอลโซเราเดินมาตรงนี้ครับแล้วก็อัพยศโอ้นี่แหละที่ต้องการโพลีไลท์ไอไทเซอร์คือแบบลบศาสนาคนอื่นลง 75% น่ะคือเอาไปใช้กับเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองนันนี่อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เมืองนี้ก็เยอะนะเนี่ยใหญ่อยู่อย่างเนี่ยครับ
อิสลามใช่ปะคือถ้าเราเผยแพร่เข้าไปอ่ะจาก 3,000 เขาอ่ะจะลดลง 75% น่ะเหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะคือหายไป3ใน4อ่ะคือเผยแพร่ครั้งเดียวแบบเหมือนได้เมืองนี้มาเลยอ่ะโอเคเทิร์นถัดไปจะคลิกไปที่จีนทำไมแล้วซ่อมมหาลัยด่วนครับเอาอะไรมาดีมาร์เก็ตยังไม่ได้ซ่อมอีกเหรอเทรดเดอร์เราเลยต้องง่อยอยู่อย่างนี้แหละเขาไม่ยอมคนนี้มีเดเบเตอร์ปะไม่มีนะถ้างั้นเดี๋ยวเอายูนิตเราไปล้อมรอบเพิ่มครับคุณผู้ชมล้อมตรงนี้ด้วยล้อมให้หมดอะจะได้บวกค่าพลังโจมตีขึ้นไปอีกนะโอเคเปิดเลยครับเยี่ยมครับบวกเนี่ยแฟงกิ้งโบนัส6นะครับถ้าดูมุมล่างขวานะคือยิ่งไปล้อมเยอะยิ่งชนะคืออันนี้ไม่ได้แค่มีไอ้แฟงกิ้งโบนัสไม่ได้มีผลแค่ศาสนานะครับทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางทหารก็มีแฟงกิ้งโบนัสเหมือนกันนะครับส่วนคนนี้เดินขึ้นมาตรงนี้โอเคเทิร์นถัดไปภูเขาไฟระเบิดอีกแล้วโอ้เมืองโคบ้าสร้างสเปซพอร์ตได้แล้วนะเนี่ยสร้างเลยไหมเราจะเอาชนะด้านไหนเนี่ยทำให้หมดเลยแล้วกันสร้างเลยครับสเปซพอร์ตจัดไปเดี๋ยวเมืองนี้สเปซพอร์ตช้ามากเลยนะเอาคลังอาวุธออกมาก่อนส่วนเมืองนี้ก็ต้องซ่อมโฮลิไซต์อพอลโซเราเดี๋ยวยืนไว้คนนี้ครับยืนไว้ตรงนี้ไม่ใช่ยืนไว้คนนี้อะไรล่ะยูนิตศาสนาเข้าไปไหนละเดินหาครับคุณผู้ชมโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เจอแล้วเดี๋ยวส่งอพอลโซที่ยังเลือดเต็มมาสนับสนุนไม่ทันนะเนี่ยเอากูรูมายืนไว้ก่อนแล้วโจมตีเลยเพราะคนนี้มีเอาคนนี้ไม่มีนี่นะไม่เป็นไรครับโจมตีไปก่อนโอเคคนไหนมีนี่ไงดีเบเตอร์เดี๋ยวเอามายืนเดี๋ยวมายืนซ้อนหลังไว้จะได้แบบมีค่าซัพพอร์ตคนนี้กูรูเราอาจตายได้นั่นเนี่ยไม่เป็นไรครับโอเคเทิร์นถัดไปอพอลโซคนนี้ก็ตามขึ้นมาตามมาสมทบกันเป็นละลอกด่าเราอีกแล้วจีนศาสนาชอนเราเป็นไงบ้างเนี่ยนั่นไงล่ะเขาโจมตีกูรูเราจริงด้วยไม่เป็นไรครับเอาดีเบเตอร์ขึ้นหน้ามาแล้วตบเลยครับเยี่ยมมันเป็นประสงค์ของพระเจ้าที่ศาสนาชอนจะเผยแพร่ไปไกลถึงคุณเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรไม่ได้หรอกต่อไปต้องเลือกดีๆแล้วคะแนนการโหวตเราก็เริ่มเยอะแล้วนะเอาโคโพเวอร์แพนดีไหมพาเลนเค่บวก8เลยนะคุณผู้ชมเอาพอสโซเราเหมือนเดิมครับเดินขึ้นมาด่านหน้าเทรดเดอร์คนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะยืนไว้ก่อนครับมายืนค้ำๆกันไว้นี่แหละหรือปฏิบัติการฮิลเลยดิคนนี้ฮิลได้อีกครั้งนะเดี๋ยวเอามายืนไว้ตรงนี้ครับคนนี้ไม่ยืนตรงนี้คนนี้ไม่ยืนตรงนี้โอเคเทิร์นถัดไปเขาเริ่มอพีสเดอะก็อดกันแล้วครับสังเวยยูนิตให้เทพเจ้าภูเขาไฟไม่รู้สังเวยทำไมจีนเริ่มมีกำลังทหารเยอะนะเนี่ยขโมยเงินได้อีกแล้วครับคุณผู้ชมสร้างโคพาวเวอร์แพนหรือออยพาวเวอร์แพนดีเอาโคพาวเวอร์แพนดีไหมซ่อมโบสถ์ก่อนเทรดเดอร์คนนี้นี่ไงครับเทรดมาเลยได้ค่าวัฒนธรรม3เดี๋ยวก่อนนะโอเคได้เวลาฮิลบึ้มเยี่ยมครับเห็นอพอลโซอีกคนละสปายเราทำอะไรดีพังเขื่อนเขาเหรอพังเขื่อนก็ดีนะกวนเขาหน่อยยูนิตศาสนาเขาเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมว่าค่อยๆบุกขึ้นมาดีกว่า
มาแล้วครับยูนิตศาสนาของเราที่มีโพลิไลเซอร์มันอ่านว่าอะไรเนี่ยโพลิเซเลไทเซอร์ดูตรงนี้นะครับอิสลามมีเห็นเลข10ข้างหน้าป่ะแล้วก็มีข้างหลังเลข3087นะครับมาดูกันว่าความสามารถโพลิไลเซอร์เนี่ยคือลบออกไป 75% น่ะจาก 3,000 จะเหลือเท่าไหร่เนี่ย 3,000 นะครับกดปุ๊บเหลือ700ครับแล้วช้อนขึ้นมานำเป็น800แทนคุณผู้ชมดูดิโอ้คือแล้วก็ส่งมิชชันนารีมาเสริมก็ได้นะคือผมไม่อยากใช้เมืองเดียวหลายๆอันน่ะคือลด75ผมว่าเอาไปใช้ให้เมืองอื่นดีกว่าเฮ้ยโอ้โหลืมดูโอ้ยลืมดูโมเดลสนด้านศาสนานะครับจีนเขายัดเงินเข้าไปเพียบเลยอ่ะยัดให้แมนซามูซ่าด้วยเอาเงินไปคือเราต้องซิเคียวคะแนนด้านการเมืองให้ได้ศาสนายังไม่มีอะไรอัพยศได้อีกแล้วครับจัดการกัฟเวอร์เมนต์เขาแล้วกันส่วนคนนี้เดี๋ยวเดินมาตรงนี้ดีไหมอันนี้ไม่ค่อยเยอะนะผมอยากแบบกำจัดทีเยอะๆ2007 2005อะไรเงี้ยไปเลยครับเนี่ยเห็นปะหายไปเยอะมากเลยส่วนอพอโซเขาอยู่ในเมืองทำไงดียังไม่ต้องแล้วกันหรือบุกไปเกียงกิดขาดเลยดิ ยากแฮะเดี๋ยวเอากูรูถอยมาก่อนนะครับถอยมาให้หมดเลยเทรดได้แล้วคุณผู้ชมส่งไปเมืองไหนดีอยากได้วัฒนธรรมนะครับส่งไปเลยอยากได้คาเฟ่ด้วยแหละเขามีอพอสโซมาเยอะแล้วเราต้องซื้อเพิ่มแล้วอพอสโซครับออกมาเลยยูนิตรบเทิร์นถัดไปผมมีเงิน 5,800 ซื้ออะไรดีเนี่ยซื้อเทคโนโลยีต่อก็ได้นะเอาละครับเขาเริ่มโจมตีแล้วเดี๋ยวต้องเอายูนิตอันนี้ออกมาได้ปล่อยจรวดแล้วคุณผู้ชมต้องเอายูนิตที่มีดีเบเตอร์มานะครับลงมาเลยส่วนคนนี้ถอยหลังไปก่อนโอเคตามนี้กูรูเราก็ถอยครับคนนี้มีดีเบเตอร์ป่ะมีนะเอามายืนไว้ส่วนวิจัยอะไรดีคอมพิวเตอร์ดีไหมก็ดีนะครับสร้างมอสกลายเป็นศาสนาไปแล้วเนี่ยเอาการมีอำนาจในเมืองคืนมามีอีก4โอ้โหใครใส่เข้าไปในเฟส19เนี่ยคุณผู้ชมโอเคเอาอำนาจการเมืองคืนมาครับเทรดเดอร์เทรดเข้าไปอพอลโซคนนี้เดี๋ยวเดินเหมือนเดิมครับส่งลงมาแล้วก็อัพยศมีโพลาไทเซอร์ไหมอ๋อสเปรดอันนี้ก็ดีครับคือ3เท่าอ่ะเผยแพร่ได้เป็น3เท่าของเดิมโจมตีเลยครับโอเคคนนี้สู้ไม่ได้ถอยกูรูเราก็ นี่ก็ขโมยตังค์ต่อไปผมว่าไปดูเมืองเราดีกว่าเมืองเราซื้ออะไรได้บ้างซื้อรีเสิร์ชแล็บได้นะครับซื้อโคพาวเวอร์แพนก็ดีนะโอเคเสร็จแล้วก็ซื้ออะไรได้อีกแอมเพอร์เตอร์ก็ซื้อได้ครับพิพิธภัณฑ์นะไม่ต้องรีเสิร์ชแล้วพี่สร้างเอ้ยอันนี้ดีกว่าซ่อมโรงงานโดนพายุพัดโพลิไทเซอร์เนี่ยครับเนี่ยหายไปแล้วเดี๋ยวเมืองนี้จะเป็นลัทธิชอในอีก14เทอร์นะครับเพราะนั้นไม่ต้องยุ่งกับเขาก็ได้เนี่ยเราก็เดินมาเมืองนี้ครับอิสลาม 2,500 กดปุ๊บอิสลามเหลือ600 ชอนนำทันทีเดินขึ้นมาได้แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องละเมืองพวกนี้มาสมทบด้านนี้ดีกว่ากองทัพอพอสโซเราแข็งแกร่งมากตอนนี้ไม่ใช่แข็งแกร่งหรอกเยอะมาก
กว่าจะโหวตเทิร์นถัดไปอีกนานเลยนั่นไงครับเขามาสู้แล้วรีบๆเผยแพร่ให้เป็นชอนเลยก็ดีนะทำไงดีคุณผู้ชมถอยมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเอามาซัพพอร์ตใครมาซัพพอร์ตคนนี้ได้บ้างซัพพอร์ตอย่างนี้นะครับโอเคมาล้อมไว้คนนี้ก็มาล้อมไว้จริงๆคนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วเนาะโดนบล็อกค่อยๆเดินเข้ามาครับคือต้องอยู่กันเป็นกระจุกอะพลังโจมตีถึงเยอะส่วนอพอสโซเราคนนี้เผยแพร่ขึ้นเป็น3เท่าเดี๋ยวผมจะมาเผยแพร่ให้เมืองนี้1ครั้งนะครับไปเลยส่วนคนนี้ก็โจมตีเลยครับโอเคดีเส้นทางการเทรดเราหายไป1น่ะได้บุคคลยอดเยี่ยมอีกแล้วสร้างมาร์เก็ตเลยจะได้มีเส้นทางการค้าโดนภัยพิบัติหนักมากเดินเข้ามาให้อินควิซิเตอร์ตบเยี่ยมครับฮิวเลยเดี๋ยวอินควิซิเตอร์คนนี้ก็มาฮิวเทรดเดอร์คนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะยอดนักวิทย์ขอยูเลก้าอีกครับยูเลก้ายุควิทย์แล้วก็อพอสโซเราคนนี้เดินมาตรงไหนดิเดินมาตรงไหนก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้ครับคนนี้ป่ะที่มีโพลิไทเซอร์คนนี้ต้องถอยออกมาก่อนน่ะโพลิไทเซอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงแปลว่าตายแล้วไม่ดีนะครับเสียดายโพลิไทเซอร์ไปเมืองอื่นเลยก็ได้นะอย่างเช่นเมืองเก๋าอย่างเงี้ยเดินไปเมืองเก๋าเลยก็ได้ครับไปเดินถัดไปโอ้โหโหวตอีกแล้วเหรอเอดรีเควสจัดไปต้องอย่าลืมดูเอดรีเควสนะเนี่ยจัดไปครับเอ็ดรีเควสเรายังนำอยู่นะแต่จีนก็ยัดเงินเข้าไปให้แมนซามูซ่าเพียบเลยจีนครับเอ็ดรีเควสเอาของขวัญไปนั่นแหละทำไมมันพังบ่อยจังเลยคุณผู้ชมคือทุกอย่างมันพังหมดเลยคือพายุมันบึ้มเราหมดเลยเหรอผมอยากรู้ส่วนเมืองนี้เอาโรงเรียนทหารมาครับซ่อมเวิร์กช็อปพังอีกแล้วทำไมมันโดนพังบ่อยจังอะเอ้ยเอาพอโซ่เขาหนีแล้วครับคุณผู้ชมโจมตีเลยเยี่ยมแปรพักเข้าสู่ลัทธิชอนเมืองนี้โอ้โหสุดยอดมากเทรดเดอร์เรายังทำอะไรไม่ได้ซื้อพอโซ่มาอีกคุณผู้ชมผมว่าชนะศาสนาแน่นอนเมืองนี้เป็นเมืองศาสนาเราละส่วนเมืองนี้ก็เอาโพลิไทเซอร์ไปลงดีไหมคนโพลีไปไหนละอ๋ออยู่นี่นะครับ2ครั้งเหรอผมว่ามากำจัดศาสนาฮินดูดีกว่าไหมเดินเข้าไปเลยดีไหมจัดขบวนฮิลก่อนดีกว่าเหมือนเดิมครับคนไหนต้องการการฮิลบ้างเดินมาตรงนี้กูรูคนนี้ก็ต้องการการฮิลนะครับโอเคดีอินควิซิเตอร์เราพักผ่อนครับการมองโกไม่ให้มาเผยแพร่ศาสนาที่เมืองเรานะดูดิคือเขาส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยจนแบบเมืองเม็กซิโกเขาจะนับถือศาสนาชอนอยู่แล้วเพราะว่ายูนิตผมมันแบบโอ้ยกทองครับคุณผู้ชมยูนิตผมป้องกันดีมากจอห์นเคอร์ตินชอบที่เราเข้ายุคทองคอมพิวเตอร์แล้วครับได้นี่ครับค่าบำรุงรักษาทำไมเราเงินลดเยอะจังอ๋อเราให้เงินเขาไปเยอะนะไม่เป็นไรครับเรามียุคทองคุณผู้ชมอะไรดีการอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าสปายดีบริการออฟไลน์เอานี้แล้วกันครับค่าวิทย์เปลี่ยนเป็นโปรดักชันได้ด้วยดีต่อไปก็คอมไบน์อาร์มหรือว่าวิจัยอะไรดีจริงๆก็เอาเหมืองน้ำมันไอเขตน้ำมันเขาเรียกว่าอะไรนะ
ลงกันน้ำมันน่ะหรือไม่ก็แท่นขุดเจาะสร้างสถาบันวิจัยให้เสร็จให้เสร็จให้เสร็จไม่ใช่ให้เสร็จให้เสร็จอะไรวะเอาม็อกช่ามาไว้ในวักนาเบาก็ได้วักนาเบาอยู่นะโอเคเทรดเดอร์คนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ยังซ่อมไม่เสร็จอีกเหรออัพยศเลยครับมีโพลิไทเซอร์ไหมไม่มีแย่ยศนี้คือแย่สุดเลยนะยศเปลี่ยนเมืองแล้วได้ทองเนี่ยคือมันไม่ดีเลยเอามาทำไมก็ไม่รู้อัพพอสโซเราเดินขึ้นมาครับเตรียมกระบวนการฮิลได้ส่วนอัพพอสโซเราคนนี้เดี๋ยวมาเมืองนี้ครับเดี๋ยวมาเผยแพร่ให้เมืองนี้ศาสนาของแมนซามูซาจะได้หมดไปนะเริ่มการฮิลได้ฮิลเลยคุณผู้ชมเยี่ยมครับต่อไปก็ส่งยูนิตต่างๆไปเก่งยึดขาดได้ละโอเคลุยครับโอเคสุดยอดไปเลยนี่ไงล่ะต่อสู้ด้านศาสนากันอีกแล้วโอ้ยกามันจบเซกติโอ้เขมรเขาพูดว่าอะไรก็ไม่รู้ครับคะแนนเสียงเราเยอะมากตอนนี้คือแบบคือถ้ายูนิตไออินควิซิเตอร์ยืนอยู่ในเมืองที่นับถือศาสนาเรานะครับแล้วคนอื่นโจมตีมาจากข้างนอกเนี่ยเห็นปะแพ้แน่นอนครับดูดิลดเลื่อนนิดเดียวแต่เขาลดเยอะมากเลยอ่ะคือยืนไว้บนชายแดนอ่ะอินควิซิเตอร์เราจะมีประสิทธิภาพมากเมืองชิเชนอิซ่าเราเดี๋ยวผมสร้างแบงค์ดีกว่าเราต้องยัดทองเยอะมากเลยนะตอนนี้มีเอ็นรีเควสของแมนซามูซ่ายัดเข้าไปอีกดีไหม10ทองต่อเทิร์นเอาเข้าไปเลยนั่นแหละครับแล้วก็เอรีเควสให้จีนตอนนี้เรานำอยู่นะแต่เขมรก็ตามมาติดๆนะครับโอเคไม่เป็นไรสร้างชิเชนอิซ่าดีไหมสร้างไว้ตรงไหนสร้างทำไมเซนเอทเนี่ยเซนโอ้สร้างเซนเอทก็ได้จะได้ไม่ต้องส่งเงินเยอะเราซ่อมแฟคทอรี่ก่อนครับเวิร์กช็อปสร้างมาเลยยูนิตอพอลโซคนนี้เราไม่มีอะไรเนาะส่งมาเมืองนี้ก็ได้ส่งมาเผยแพร่จากเมืองเม็กซิโกเดินเข้ามาเลยครับเผยแพร่ให้คิริน่าเรียบร้อยนับถือศาสนาเราแล้วโอเคต่อไปก็อินควิซิเตอร์ก็ยืนไว้ครับให้เขามาโจมตีเรานี่แหละอย่าไปโจมตีเขาเราจะแพ้แต่ถ้าเราป้องกันเราจะชนะส่วนเทรดเดอร์คนนี้เอามาคาราคามูแล้วกันเดินเข้าไปเลยลัทธิชอนได้มาถึงเกงกิดขานแล้วมองโกสิเกงกิดขานเป็นชื่อผู้นำอพอลโซเขาอยู่ตรงนี้ครับของอิสลามมีคนหนึ่งนะโอเคเดินครับจริงๆมันสู้กันในน้ำก็ได้ปะลองเดินลงไปดูดิโอเคมีศึกศาสนาเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ยูนิตเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโจมตีวอลไวลีเน็ตไม่ต้องการนะผมอยากได้อะไรเนี่ยจริงๆน่าจะใส่การ์ดนี้เข้าไปเนี่ยทำไมเราไม่ใส่เข้าไปเนี่ยข้าววิทไม่ต้องเอาแล้วก็ได้มั้งเอาศาสนาดีกว่าได้บุคคลยอดเยี่ยมแล้วครับคุณผู้ชมด้านดนตรีแล้วก็เอ้าพิงการ่าโดนสปายจัดการใช่ไหมเนี่ยพิงการ่าไปเมืองไหนดีคุณผู้ชมจริงๆต้องไปวักนาบอลใช่ไหมส่งเข้าไปวักนาบอลครับเดี๋ยวม็อกช่าไปเมืองอื่นนะไปเมืองโคบ้าก็ได้โคบ้าโอเคดีแล้วเทรดเดอร์คนนี้เราก็นี่เลยครับวัฒนธรรม3เทรดไปเลยส่วนอินควิซิเตอร์เราก็ปล่อยไว้เดี๋ยวเดินถอยมาแล้วกันให้อพอลโซเราโจมตีเยี่ยมครับเม็กซิโกนับถือชอนละเรียบร้อยนับถือชอน สปายอัพยศครับใช้เวลาน้อยลงในการทำภารกิจเยี่ยมเราเห็นผมเห็นอินควิซิเตอร์ตรงนั้นนะเดี๋ยวมายืนล้อมรอบเมืองไว้ก่อนซัพพอร์ตยูนิตนี้ด้วยเพราะเลือดเขาน้อยโอเคอืม
คนนี้ก็เดินมาดูทางนี้สิมีอพอสโซไหมไม่มีใช่ไหมดีครับคาเฟสยังไม่พอซื้อนะส่วนสองเมืองนี้ไม่เป็นไรละเดี๋ยวมาเมืองเอ้ยฮัลโหลอิสลามคุณเอาอพอสโซออกมาจากไหนไม่ได้นะไม่ได้นะเดินมาครับนักดนตรีเราก็หลับไปแล้วกันไม่มีที่ลงนักดนตรีโอเคเทิร์นถัดไปเขามาตบกูรูเราอ่ะคุณผู้ชมแต่เขาก็ออกจากเมืองมาแล้วนะจัดว่าแจ่มเดี๋ยวเราจะลุมตบเขาได้ครับอ๋อเขาสังเวยเทพเจ้าสังเวยไปเถอะไม่รู้สังเวยไปทำไมเนี่ยซูเซเยอร์ไม่รู้ว่าดียังไงด้วยซ้ำอพอสโซเรามายืนตรงนี้เดี๋ยวจัดการกับอินควิซิเตอร์เขาครับพอเขตไหนเป็นศาสนาเราเนี่ยอินควิซิเตอร์เราจะโจมตีเอ้ยป้องกันได้ดีนะครับเดี๋ยวเอากูรูถอยมาก่อนโอเคแล้วคนนี้ก็เดินขึ้นไปตรงนี้โจมตีได้ครับแต่โจมตีไม่ค่อยดีนะเนี่ยเดินมาตรงนี้ครับตามนี้แล้วกันส่วนอินควิซิเตอร์เราก็เดินเข้ามาในเขตเมืองเขาได้แล้วเพราะเขามานับถือศาสนาเราแล้วส่วนคนนี้ก็เดินมาตรงนี้แล้วกันผมยังไม่เห็นอินควิซิเตอร์คนไหนเพิ่มนะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรามียูนิตซัพพอร์ตเรื่อยๆตีกันในน้ำได้ปะตีไม่ได้นะคุณผู้ชมงั้นก็ขึ้นฝั่งไปดีกว่าถ้าขึ้นฝั่งเราตีลงน้ำได้นะครับแปลกไหมแต่ตีกันในน้ำไม่ได้ขโมยเงินเยี่ยมทันถัดไปครับคนนี้ไม่ต้องหรอกInquisitor คนนี้เราเอ้ยไม่ใช่ Apostle เราคนนี้เดินมาได้ไหมเดินมาไม่ได้อยู่กับพี่ไปก่อนครับเทิร์นถัดไปอะไรเนี่ยมาตั้งเมืองตรงนี้ด้วยอีใหญ่เออใหญ่ไอใหญ่เขาทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอย่าส่งสปายเข้ามาสัญญาก็ได้ไม่ส่งเข้าไปแมนซามูซาโอเคได้แต้มโหวตมาอีกโอ้โหแต้มโหวตเราจะพันหนึ่งแล้วเนี่ยผมเก็บไว้โหวตอย่างเดียวเลยสเปซพอร์ตสร้างอะไรดีคุณผู้ชมบอร์ดแคสเซนเตอร์ไหมเอาโรงเรียนทหารออกมาดีกว่าเอาโพสโซเราเขาเข้าเมืองไปแล้วคุณผู้ชมทำไงดีเราทำอะไรไม่ได้นะซื้ออินควิซิเตอร์เอ้ยเอาโพสโซออกมาอีกอยากได้ไอ้ที่มันอัพยศโพลิไรไทเซอร์คือมันจะดีมากเลยเดินมาครับเดี๋ยวซื้อกูรูเพิ่มน่าจะดีนะน่าจะต้องซื้อกูรูเพิ่มแล้วเพราะเรามี2กองแล้วตอนนี้ส่วนคนนี้อพอโซเขาบุกเอ้ยเขาถอยเข้าไปอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องเอากูรูออกมาล่อแต่ถ้ากูรูเลือดไม่เต็มก็จะฮิวได้ไม่ดีนะครับโหคนนี้มีดีเบเตอร์ใช่ปะใช่เลยโอ้คนนี้เลดบอสอีกแล้วบอสใหญ่งั้นส่งเราดีเบเตอร์เราอยู่ไหนเนี่ยส่งไปสู้คนนี้นะครับส่งไปเลยตรงนี้แหละคุณผู้ชมค่อยๆส่งไปเรามีดีเบเตอร์อีกคนอยู่ไหนวะคนนี้นะครับส่งไปเลยครับบอสต้องเจอบอสพอมายืนอยู่ใกล้เอ็นแคมป์แล้วเป็นอะไรมันต้องมาเรียกคำสั่งตลอดเนี่ยคนนี้เขาไปไหนละอยู่ไหนแล้วเนี่ยอินไออพอสโซเขาเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวแปลงเมืองนี้ดีกว่าโอเคนับถือศาสนาเราละเดี๋ยวไปลองชีด้วยแปลงให้หมดเลยส่วนเมืองนี้ที่แบบเมืองอิสระเพียบเลยเพราะไม่นับถือศาสนาเมืองตัวเองปะหรือโดนกดดันจริงๆตรงนี้ก็ยังไม่นับถือเรานะเนี่ยโอ้ได้พลาสติกแล้วครับคุณผู้ชมต่อไปก็ชิเชนหรือว่า
ทำอะไรดีเซนเอ็ดดีไหมเอริเควสเป็นไงบ้างนำนะครับสร้างเอริเควสดีกว่าได้อีกเทิร์นเอริเควสใส่จีนเราก็นำอยู่นะต้องมาคอยดูทุกเทิร์นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดินมาทางขวาเลยดีกว่าเหลือแต่จิงกิสขาดละให้กระจายศาสนาได้เยอะขึ้น2ครั้งซื้อมิชชันนารีออกมาด้วยดีไหมไม่ค่อยนะซื้อกูรูออกมาดีกว่าเก็บเงินซื้อกูรูเก็บเงินเขาถอยแล้วครับคุณผู้ชมครับบุกโจมตีเยี่ยมอินควิซิเตอร์เรามายืนตรงนี้ได้แล้วเยี่ยมครับส่วนอพอลโซเรามีดีเบเตอร์ปะไม่มีนะงั้นเดี๋ยวมาเมืองนี้ครับเดินมาก่อนส่วนคนนี้ที่มีดีเบเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ครับคนนี้มีดีเบเตอร์เปล่าไม่มีคนไหนมีอีกเนี่ยจำไม่ได้ละอพอลโซเขาออกมาแล้วคุณผู้ชมลุยครับโจมตีนี่ก็โจมตีเยี่ยมอพอลโซเขาหายไปแล้วดีครับโชเดี๋ยวมายืนฮิลกันตรงนี้แล้วก็ฮิลเลยกูรูฮิลเยี่ยมครับก็ฮิลได้เต็มนี่นะกูรู้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยผมนึกว่าแบบถ้าบัตรเจ็บจะฮิลไม่เต็มนะเนี่ยเทิร์นถัดไปครับเผยแพร่เข้าไปเลยโอเคลองชีนับถือเราละส่วนเดี๋ยว2อันนี้ต้องเขาน่าจะนับถือเราในอีกไม่นานไปเมืองอื่นกันเลยดีกว่าผมว่ามาเมืองนี้ก็ดีนะเทิร์นถัดไปครับฮ่าเมืองวักนาเบลเซนเอ็ดเจ็ดเทิร์นถ้างั้นทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะหอไอเฟลดีไหมไม่ช่วยอะไรผมไม่ได้จะเล่นด้านการท่องเที่ยวนะครับเอ็นรีเควสเป็นไงบ้างจีนเริ่มตามขึ้นมาแล้วเนี่ยผมส่งให้แมนซ่าเพิ่มดีกว่าแมนซ่าเอาเงินไป200ฮ่าๆๆดีมากต่อไปก็หอสมุดหรือว่าชรายน์ดีสร้างอนุสาวรีย์ดีกว่าอพอสโซคนนี้เดี๋ยวเผยแพร่ใช่ปะคนนี้เผยแพร่ได้หลายครั้งนะครับเอามาเผยแพร่ศาสนาส่วนคนนี้โอ้เลดบอสดีเบเตอร์เราสู้เลยไหมเดี๋ยวเอาอพอสโซคนนี้มายืนเป็นแฟลงไว้คนนี้ด้วยนี่เลยครับสู้เลยครับดีเบเตอร์เราชนะอยู่แล้วนี่แหละเลือดแดงแล้วครับตบให้ไงเยี่ยมไปเลยครับลดคนที่นับถือศาสนาเขาลงแล้วก็เพิ่มศาสนาเราเข้าไปอีกInquisitor เราจริงๆพวกนี้เอามายืนฮิลก่อนก็ได้นะมันฮิลได้ป่ะตรงเนี้ยฮิลไม่ได้นะครับต้องเป็น Holy Site เมืองตัวเองใช่ไหมเอามายืนไว้ก่อนก็ได้คนนี้ก็หลับไปหลับไปหน้าด่านคนนี้มีความสามารถอะไรเนี่ยคนนี้ก็มี Politizer นะเนี่ยแต่ยืนค้ำไว้ดีกว่าแต่ Inquisitor เขาก็หายไปแล้วนะเดี๋ยวมายืนไว้ตรงนี้ครับดักไว้อย่างนี้แหละส่วนคนนี้ก็ดัก Holy Site ตรงนี้โอเคดัก Holy Site ให้หมดเลยครับผมเห็นโจมตีเลย ผมเห็น Apostle ใครก็ไม่รู้เดินขึ้นมาโอเคตามมาตามนั้นแหละครับคนนี้ก็ได้ยืนดักไว้ตรงนี้นะส่วนกูรูเราเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคครับเทิร์นถัดไป Inquisitor เรายืนไว้ที่เขตศาสนานี่แหละเขตตรงนี้ชายแดนศาสนาเทิร์นถัดไปครับกลายเป็นว่าชนะด้านศาสนาเนี่ยตอนแรกจะเล่นวิทย์อพอลโซเราคนนี้เดี๋ยวฮิลดีกว่าเนาะมายืนตรงนี้ครับมีคนไหนอยากได้ฮิลอีกเนี่ยคนนี้5เดินมาเลยดีกว่าถ้ากลับไปฮิลมันเสียเวลาคนนี้ด้วยเดินมาครับมีคนไหนเลือดน้อยอีกปะไม่มีนะมีแต่คนนี้เดี๋ยวเดินตามเขาลงมาแล้วกันดักไว้
เอ้ยคนนี้เผยแพร่ได้อีกครั้งนี่ความสามารถอะไรเอ่ย Polarizer นะเนี่ยผมว่าเมืองนี้คนน่าจะนับถือกันเยอะเดี๋ยวมาลบคนที่นับถือในเมืองนี้ออกครับแต่เราให้คนเผยแพร่เยอะๆเดินมาก่อนเนาะโอเคโอ้เราได้ encampment ที่สมบูรณ์แล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูคะแนนกันบ้างดีกว่าคะแนนนี้ไม่ต้องหรอกเนาะเดี๋ยวดู overall วิทย์เรานำวัฒนธรรมเรานำนะครับแต่ว่าการยึดเมืองจีนนำจีนไปยึดเมืองใครมาเนี่ยฮะก็ไม่มีใครยึดเมืองใครนะศาสนาเราเหลือแค่เจงกิสข่านนะเนี่ยคือถ้าเรากำจัดเจงกิสข่านออกไปได้ครับคุณผู้ชมเราก็จะชนะแล้วนะเหลือแค่เผยแพร่ศาสนาให้เมืองที่ไม่ได้นับถือนะครับแล้วก็ diplomacy เอ้ยเจงกิสข่านมีเมืองอยู่บนเกาะด้วยนี่คุณผู้ชมครับได้เวลาบุก บุกไปเผยแพร่ศาสนาเมืองชิเชนอิซ่าเราทำอะไรดีสร้างลงนี่ไงอินดัสเทรียลโซนตรงนี้เลยจริงๆเหมือนเคยวางแผนไว้ว่าจะสร้างตรงนั้นอยู่แล้วปะคาลซูหรือว่ารีเสิร์ชแล็บผมสร้างอะไรดีสเปคออฟวะสร้างธนาคารดีกว่าต้องมีเงินเอามาบริจาคคนอื่นเยอะๆเมืองออเรตตาตาได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเผยแพร่ศาสนาเข้าเมืองนี้ก่อนเนาะโชโอเคครับเป็นช้อนละเดี๋ยวมาเมืองนี้ส่วนคนนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะเราจะฮิวไม่ใช่เหรอเดินมาตรงนี้ครับมีคนอื่นอีกปะที่เลือดน้อยไม่มีแล้วนะเหลือแต่คนเนี้ยเอ้ยคนนี้ก็ต้องการนี่นะเดินมาเลยครับทำการฮิวเยี่ยมโอ้มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมอพอโซที่มีความสามารถในการลบคนนับถือศาสนาเขาออกโชจาก 3,000 เหลือ800 คือคนที่มีความสามารถนี้น่าคือใช้ให้หมดก็ไม่เสียดายอ่ะคือมันลบคนนับถือศาสนาเขาออกไปเลยโกงอยู่นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาลบตรงนี้ก็ได้ครับ 2,600 เนี่ย 2,900 โอ้โหเมืองนี้น่าลบมากโอเคครับดีเดี๋ยวคนนี้มาลบโพลิไทใช่ไหมเนี่ย 2,900 เนี่ยผมมาลบตรงนี้ดีกว่าคือผมยอมเสียยูนิตเนี่ยเพื่อแบบเมืองนี้จะได้ไม่นับถือศาสนาเขาอะเดี๋ยวมียูนิตไหนที่มันโพล่าเอ้ยโพลิไทเซชันได้อีกไหมหมดแล้วปะดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งยูนิตนี้โพลิไทไหมไม่มีนะครับหมดแล้วมั้งคนนี้เอาไว้ต่อสู้คนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับจากที่ดูหมดแล้วครับคุณผู้ชมยูนิตโพลาไทเซชันนี่มันน้อยจริงๆซื้อที่วักนาเบาดีกว่าเอ้ยม็อกชาประจำแล้วนี่อัพยศม็อกชาก่อนครับจริงๆต้องเอายศนี้นะแพทรอนเซนแต่ว่าซื้อที่โคบ้าดีกว่าเนาะอพอลโซครับ700ซื้อที่เมืองนี้700อ๋อก็700เหมือนเดิมนี่นะซ่อมมอสโดนคือมันโดนไถไปหมดเลยเหรอเมืองนี้โอเคละเมืองอะไรซื้ออย่างอื่นอีกได้บ้างเอาหอสมุดมาแล้วก็มหาลัยครับส่วนดูเอลิเควสสิอีก2เทิร์นเรานำอยู่นะแต่จีนก็ตามมาติดๆเลยถ้าอย่างนั้นก็ส่งเงินเข้าไปอีกครับส่งมาเลย400อ่ะจะตามทันไหมโอเคได้เวลาแล้วครับเผยแพร่ศาสนาให้กับเมืองนี้สปายขโมยเงินครับเอาขโมยเงินมาทำการเอาชนะคนอื่นโจมตีเลยคุณผู้ชมโอเคเยี่ยมเมืองนี้นับถือชอนละแค่การโจมตีถ้าอย่างนั้นเมืองนี้โฮลี่ไซต์ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วครับต่อไปก็ไปยืนไว้เมืองนี้แล้วกันนะโอเคอพอลโซ่แน่มีการลงน้ำ
กำจัดให้สิ้นซากโอ้ไม่ตายอีกนะกำจัดไม่ได้ครับคุณผู้ชมเขาไม่ตายคนนี้โอ้โหเผยแพร่ศาสนาได้อีก2ครั้งนะครับเผยแพร่เลยเยี่ยมครับเป็นชอนแล้วต่อไปก็เมืองอักษุอักษุแล้วกันเราเหลืออีกเยอะไหมเนี่ยซื้อเรือดำน้ำออกมาซื้อมาทำไมแทนที่จะชนะการทูตชนะศาสนาแทน There may be no forgiveness for polyester. ได้แล้วครับโพลีเอสเตอร์วิจัยอะไรสักอย่างไคลเมทเชนจ์ระดับ2แล้วนะเมืองนี้ต้องรีบสร้างที่กันน้ำแล้วปะไม่ต้องนะเนี่ยดีครับดีเมืองอื่นไม่ต้องสร้างที่กันน้ำหรอกมันอยู่บนพื้นหมดเลยไม่น่าโดนน้ำท่วมส่วนเมืองไหนเนี่ยเมืองวักนาเบาสร้างแบงค์ครับเมืองนี้ก็สร้างท่อระบายน้ำส่วนอพอลโซคนนี้เมืองนี้นับถือเราแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นก็เดินลงมาครับอยากได้อพอลโซเพิ่มแล้วอะไม่มีอีกเหรอซื้อมิชชันนารีก็ได้ไหมออกมาเลย5ครั้งเดินมาครับอินควิซิเตอร์เราจริงๆอินควิซิเตอร์ก็เผยแพร่ได้ปะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะคือมันเผยแพร่ได้ใช่ไหมมันเผยแพร่ไม่ได้นะครับมันแค่แบบ remove มันแค่ลบออกได้นะครับมันไม่สามารถเผยแพร่ได้อินควิซิเตอร์นะอ๋อเขาไม่เปิดเดี๋ยวถ้าไม่เดินไปไหนไม่ได้เนี่ยงงเลยอ๋อพันธมิตรหมดลงแล้วงั้นก็เทรดครับเอ้ยไม่ใช่ประกาศความเป็นเพื่อนนั่นแหละคนนี้ก็เหมือนกันครับแมนซามูซาเป็นเพื่อนกันเกงกิดขานเป็นเพื่อนชอนเอ้ยไม่ใช่จอนเคอร์ตินเป็นเพื่อนครับแล้วก็เป็นพันธมิตรด้านรีเสิร์ชแล้วกันดีไหมก็ดีนะได้เงินด้วยครับส่วนคอมเมอร์เป็นพันธมิตรด้านศาสนาโอเคครับ4ทองต่อเทิร์นส่วนแมนซามูซาพันธมิตรด้านวัฒนธรรมครับคนนี้นี่หัวเราะดังเสมอเลยนะเกนกิสคานพันธมิตรด้านการค้าแล้วกันจัดไปครับส่วนจีนนี่พันธมิตรไม่ได้เขาเกลียดเราอพอสโซเราคนนี้เริ่มเยอะแล้วนะหลับไปบ้างก็ได้นะอินควิซิเตอร์ฮิลเสร็จแล้วใช่ปะได้ส่วนคนนี้มาฮิลตรงนี้ครับอินควิซิเตอร์เราเมืองนี้แล้วกันโอเคดีเกิดแพร่เข้าไปเลยครับชอนเยี่ยมคนนี้ก็หลับไปเลยก็ได้นะคือขี้เกียจบังคับเยอะแล้วคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยคนนี้เผยแพร่ได้อีกครั้งปะเผยแพร่ให้กับเมืองนี้ดีไหมดีครับโชะนี่ไม่เมืองเป็นกลางแล้วเดี๋ยวมียศอะไรบ้างต้องดูก่อนเผยแพร่เพิ่มได้อีก2ครั้งอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดินมาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็อัพยศเลยเผยแพร่ได้อีก2ครั้งนะครับโอ้มันขึ้นฝั่งมาแล้วครับโจมตีเลยคุณผู้ชมนั่นแหละดีมากนับถือศาสนาเราเพิ่มขึ้นศาสนาเขาน้อยลงดีครับจะลงน้ำทำไมแล้วโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพราะว่าน่าจะชนะด้านศาสนานะถ้าดูตามนี้หรืออาจจะชนะด้านการเมืองก่อนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแมนซามูซาเขาไปตั้งเมืองบนเกาะด้วยนะแล้วก็ยังมีเมืองฟากนี้นะครับที่ยังไม่นับถือศาสนาเรานะยังมีศาสนาเต๋าหลงเหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบเอ้ยพูดไปแล้วเนาะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ